สวัสดีครับคลิปเฉลยข้อสอบแพท1นะครับข้อที่6รอบพฤศจิกายน57นะครับเรื่องตรีโกณนะอันนี้นะครับข้างบนเนี่ยมาเป็นไซน์คูณไซน์คูณไซน์นะครับหารด้วยไซน์แล้วก็ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าคูณกันนะครับไซน์คูณกันอันนี้เราจะต้องรู้ตัวนี้ครับไซน์คอสคอสไซน์คอสไซน์แล้วพี่แบงค์จะต้องล่างไล่บรรทัดมันมีทั้งหมด4มันมี4บรรทัดถูกป่ะ4ตัวนะก็คือไอ้ตัวไซน์ไซน์เนี่ยมันจะอยู่ล่างสุดนะครับคราวนี้เนี่ยเวลามันกลายล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับลบนะครับคอสซัมลบคอสดิฟแบบนี้นะเราต้องรู้ตัวนี้นะครับสำหรับข้อนี้เลยคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าเราจะจับคู่ไหนดีไม่ใช่ดวงนะคือเราลองเช็คก่อนว่าบวกลบกันเนี่ยตัวไหนมันหาค่าได้ใช่ไหมเช่นเราบอกว่า85บวก35เนี่ยนะครับมันได้110ถูกป่ะถูกแล้วนะครับคิดเลขแป๊บนึงในใจอีกรอบนึง120ป่ะ110 110 110 120ถูกแล้ว120โอเคแสดงว่าบวกกันมันหาค่าได้ใช่ไหมในขณะที่ไอ้ตัวนี้บวกกันมันได้110มันไม่น่าจะใช่นะครับฉะนั้นเราลองเล่นคู่หลังกันก่อนเลยแล้วกันนะนะครับงั้นจะได้ว่าไซน์25นะครับวงเล็บติดลบอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็วงเล็บนะครับคอสผลบวกครับ85บวก35นี่ได้120ตัวนี้หาค่าได้ใช่ป่ะเราเขียนไปก่อนเลยแล้วก็ลบกับนะครับคอสผลลบนะครับก็เอา85ลบ35ก็จะได้เป็น50แบบนี้นะครับโอเคแล้วข้างล่างเนี่ยนะก็เป็นไซน์75เหมือนเดิมทำอะไรยังไม่ได้ตอนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้คอส120เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ใช่ไหมลบ1ส่วน2นะแล้วก็เอาลบไซน์25คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น 0.5 ไซน์25นะครับบวกกับไซน์25คอส50อย่างนี้โอเคครับแล้วถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ยังคงทำอะไรต่อไม่ได้นะนอกจากจะต้องเอาตัวนี้ครับไซน์คอสครับนะคราวนี้เรารู้ไซน์ไปแล้วเรามาดูไซน์คอสกันบ้างนะครับถ้าเกิดเป็น2ไซน์ A คอส B นะครับก็จะได้ว่านะครับมันจะกลายเป็นไซน์ซัมหรือไซน์ผลบวกนะครับบวกกับไซน์ดิฟหรือไซน์ผลลบนั่นเองครับนะมันจะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวไอเนี้ยโยกมันโยกเข้ามาเท่ากับมาตรงนี้เนาะวันนี้เขียนตัวใหญ่นะครับ 0.5 ไซน์25นะครับแล้วก็บวกกับอะไรเอ่ยผลบวกไซน์75นะครับบวกกับไซน์ผลลบก็คือไซน์ลบ25แบบนี้ครับแต่ว่าเมื่อกี้อันนี้ลืมเขียนอะไรเอ่ยลืมเขียนเศษ1ส่วน2ด้านหน้าใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็ลืมป่ะอุ๊ยลืมตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมการที่เราจะแปลงผลคูณ2ตัวเนี่ยให้กลายเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรครับเห็นไหมเนี่ยมี2ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่มันไม่มี2เลยแล้วก็ต้องเติม1ส่วน2ลงไปนะครับโอเคนะลืมเช็คตั้งแต่เริ่มอย่างนี้ปิดไว้ก่อนโอเคครับได้แล้วครับถูกแล้วเรียบร้อยงั้นตรงนี้ก็ต้องมี1ส่วน2แบบนี้ด้วยนะครับชึบอันนี้ก็เป็น1ส่วน2ตัวเดิมที่อยู่หน้าสุดแล้วก็หารด้วยไซน์75ครับโอเคเห็นไหมมันเริ่มมีอะไรเหมือนกันแล้วมันน่าจะตัดกันได้นะเร็วๆนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนสามารถทำอะไรบ้างนะครับเอา1ส่วน2เนี่ย2ตัวนี้ไปไว้ข้างล่างแล้วกันนะเพื่อความไม่เกะกะนะครับก็จะเป็น2ไซน์75อยู่ด้านล่างครับแล้วก็ตัวนี้เป็น 0.5 ไซน์25ตัวนี้ครับเอา1ส่วน2คูณเข้าไปก็จะกลายเป็นบวกกับ 0.5 ไซน์75แล้วก็ตัวนี้ครับลบอยู่ข้างในเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับอันนี้น้องต้องรู้ว่าถ้าเกิดเป็นไซน์ของมุมลบ A เนี่ยนะมันจะมีค่าเท่ากับติดลบไซน์ A นั่นเองนะครับฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบ 0.5 ไซน์25ครับซึ่งอันนี้ก็จะหายไปเห็นป่ะเนี่ยหายไปละตัวหน้ากับตัวหลังตัดกันได้ครับนี่มันก็จะเหลืออยู่แค่นี้อ่ะซึ่งมีค่าเท่ากับไซน์75นะครับส่วน4ไซน์75อ้าวซึ่งก็ตัดกันได้อีกนะครับคำตอบก็เหลือแค่1ใน4เลยโอ้ชีวิตชิลนะครับฉะนั้นข้อไหนมีค่าเท่ากับ1ใน4นะครับเรามาลองดูกันโอ้โหแทน15เนี่ยไม่ใช่แน่ครับตัดทิ้งได้เลยครับไซน์15คูณไซน์75เหรอ
คือไอเนี้ยไซส์15เนี่ยมันมีค่าเท่ากับคอส75ถูกไหมครับเพราะว่ามุมข้างในเนี่ยมันบวกกันได้90นะแล้วเราบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเป็น2ไซส์ A คอส A เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับไซส์2 A ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้2ตัวนี้คูณกันไม่มีเลข2นะอย่าลืมมันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็ไซส์2เท่าใช่ไหมไซส์150นะครับซึ่งไซส์150มีค่าเท่ากับ1ส่วน2อุ๊ยคำตอบเจอพอดีครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะครับสรุปนะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ในข้อนี้คือสูตรตัวแรกครับตัวนี้นะครับตัวนี้และสุดท้ายครับการแปลงนะครับไซส์เป็นคอสแล้วก็สูตร2เท่าครับนะ4ข้อใช่ไหมโอเคสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ